สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้ก็ต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับจะใช้เจ้าตัว Toyota Altis นะครับตัวไฮบริดนะฮะตัวปี2020นะครับวันนี้ทางลูกค้าก็ได้เห็นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับได้นำนะครับเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับมาทำการปรับแต่งนะครับแก้ไขระบบอะคูสติกในรถรุ่นต่างๆนะครับก็ได้รับความสนใจนะครับวันนี้ก็ได้นำรถเจ้าตัว Toyota Altis นะครับมาให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับทำการติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับเพื่อไปทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับโดยใช้ลำโพงเดิมๆนะครับที่มากับทางดีลเลอร์เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการเซตอัพของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว Toyota Altis นะครับตัวไฮบริดนะฮะตัวปี2020นะครับหลังจากที่ทางลูกค้านะครับก็ได้เห็นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับได้นำเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับมาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงนะครับในรถยนต์นะฮะออกไปหลายๆรุ่นหลายๆค่ายหลายๆยี่ห้อนะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากวันนี้ก็เป็นเจ้าตัว Toyota Altis นะครับซึ่งทางลูกค้าก็ตั้งนะครับโจทย์ให้กับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงนะครับเก็บเลทได้ชัดเจนนะครับคุณภาพเสียงเป็นระดับไฮเอนด์นะครับแต่มีข้อแม้จะใช้ลำโพงเดิมๆนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุดและตรงเป้าหมายนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการติดตั้งตัวโปรเซสเซอร์เข้าไปนะครับในส่วนของตัวลำโพงนะครับลำโพงเราใช้ลำโพงเดิมหมดนะครับพร้อมกับนะครับสิ่งที่เราทำการติดตั้งไปคือ1เดี๋ยวเราทำการติดตั้งตัวแผ่นแดมเข้าไปเพื่อให้ตัวลำโพงที่มากับทางดีลเลอร์นะครับทำงานในย่านความถี่ที่เราต้องการพร้อมกับนะครับเดี๋ยวไปดูเทคนิคในการเซตอัพเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับเซตอัพแบบไหนนะครับให้ได้มิติแล้วทีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับชั้นที่1นะครับเพื่อลดค่าเจ้าตัวรีเฟลคชั่นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวลำโพงนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับเราก็ได้ทำการถอดมานะครับแล้วก็ทำการติดตั้งแผ่นแดมเข้าไปนะครับมาดูขั้นตอนนะครับเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดมของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์เห็นครับวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของตัวคาลิเบตนะครับมาทำการติดตั้งเห็นครับมันจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงสังเกตนะครับเวลาแดมปุ๊บเห็นมันจะยึดเกาะตามบอดี้รถเห็นไหมครับจนแนบสนิทเลยครับเห็นไหมนี่คือความยืดหยุ่นของเจ้าตัวแผ่นแดมเห็นไหมครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยังมาทำการสร้างเจ้าตัว enforcement นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างเจ้าตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เราทำการแดนเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะนำเจ้าตัวลำโพงนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับทำการประกอบเข้าไปสลับขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับเพื่อให้เจ้าตัวลำโพงมีเลนส์ที่มากับทางดีลเลอร์นะครับทำงานในย่านความถี่ที่เราต้องการก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดมของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์เห็นไหมครับวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของตัวคาลิเบตนะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปนะครับเราจะสังเกตเห็นไหมครับว่าแผ่นแดมของตัวคาลิเบตนะครับจะมีความยืดหยุ่นข้างสูงนะครับเวลาแดมปุ๊บมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยืดเกาะกันได้ดีนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับยังไม่พอนะครับเราก็ยังมาทำการสร้างตัว enforcement นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างของตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นแล้วเรามาดูนะครับหลังจากที่เราได้ทำการสร้างตัว enforcement แล้วนะครับมาดูการซับเสียงครับครับนะฮะซับเสียงได้ดีมากๆนะครับไม่มีค่าพวก white station เลยนะครับสำหรับขั้นตอนแล้วก็เทคนิคในการติดตั้งตัวแผ่นแดมนะครับในรถ Toyota Altis ตัว Hybrid คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวแผ่นแดมนะครับในรถ Toyota Altis ตัว Hybrid คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งขั้นตอนนะครับในการเซตอัพนะครับเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับโดยการนำสัญญาณจากเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับเข้ามาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งโน้นนี้เรามีตัวแอปพลิเคชันนะครับมาทำการวัดค่า RTA นะฮะเพื่อการปรับแต่งมีความแม่นยำยิ่งขึ้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปทำการทดสอบกันดูนะครับว่าไอ้เจ้าตัวลำโพงเดิมๆนะครับแต่เราได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมกับเจ้าตัวโปรเซสเซอร์เข้าไปเนี่ยมันถ่ายทอดรายละเอียด
ของชิ้นดนตรีได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปทำการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบฟังดูนะครับที่เราได้ทำการตรวจสอบฟังจะสังเกตเห็นเพราะว่าการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นและนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ทำการแดมปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเราได้มิดเบสที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับแทบไม่น่าเชื่อนะครับลำโพงเดิมๆที่มากับทางดีลเลอร์นะครับเพียงแต่เราใช้เจ้าตัวโปรซิเซอร์นะครับเราก็ได้การติดตั้งแผ่นแดมที่ดีๆนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีครับได้เป็นระดับไฮเอนด์นะครับฟังได้ซาวด์สเตจที่ดีนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบนะครับติดตั้งยอดตัวแผ่นแดมรวมทั้งขั้นตอนในการติดตั้งยอดตัวโปรเซสเซอร์นะครับในรถ Altis ตัวไฮบริดนะครับตัวปี2020วันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์แต่ใช้ลำโพงเดิมๆนะครับก็เชิญได้ที่ Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการติดตั้งยอดตัวโปรเซสเซอร์นะครับในรถ Altis ตัวไฮบริดคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ